บายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขนี่ตื่มเซนเก้าเซนเคยนะพอดีมื้อนี้เป็นวันหยุดของบ่าวดำพี่น้องก็เลยพาบรรดาพ่อแม่พี่น้องเรามายางเลาะยางส้มยางลิดอยู่ในกรุงเทพนะพี่น้องตอนนี้ก็คือเฮาอยู่แถววงเวียนใหญ่พี่น้องข้างหลังก็คือเป็นถนนชอบใหญ่อลังการนะก็ที่มาถ่ายคลิปนี่ก็คือพวกแม่นมาถ่ายเรื่องถนนมาถ่ายเรื่องบรรยากาศแถววงเวียนใหญ่ก็บรรดาให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะเดี๋ยว15บรรดาให้พี่น้องไปยางเลาะยางส้มข้างๆถนนเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยพี่น้องว่าแถวข้างๆถนนอยู่ทางฝั่งประเทศไทยนี่สิเป็นแบบใดมันสิสะอาดซ้ำใดสิมีขี้เหยื่อบ่หรือว่าสิบ่มีกะเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะให้เห็นกับหูกับตาของพวกเฮาพร้อมๆกันเลยคือเบาดํามาจากข้างด้านนั้นเนาะด้านนี้เบาดําก็ยังบ่ทันเคยไปยะเครืออันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะเดี๋ยวสิพาบรรดาให้พี่น้องลองยางลองยางลิดเบิ่งตอนนี้เฮาอยู่สะพานขึ้นสะพานมาเดี๋ยวสิลงสะพานไประยะท้ายให้กับบรรดาให้พี่น้องเบิ่งนะเริ่มจากตัวนี้แล้วพี่น้องเห็นวันใดพ่อเป็นดินเป็นนั่นกับชิร้ายก็บรรดาให้พี่น้องเห็นบ้างนะคือความสะอาดนี่พ่อให้พ่อเชิงพี่น้องเป็นนี่นะอันนี้ก็เป็นยุคทางขึ้นสถานีนอกจากแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องวันใดก็สะอาดเนาะตัวนี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยงานกีฬาทานก็ได้กับตองก้าวกระโดดขาไปเด้อพี่น้องครับให้เบิ้งมุมสูงวัดที่เยอะนี่ผมมีเลยแหละพี่น้องเหลียวไปทั้งใดกับสบายหูสบายตาขนาดเนาะสะอาดจบงามพี่น้องแล้วก็ทั้งพูดพูดว่าหรือคนหนึ่งที่เห็นเป็นทางที่เยอะต่างยุค1 2 3 4 5ทางแทนให้เบิ่งแต่ละด่านแต่ละด่านแล้วเฮาก็สิเลือกไปด่านนึงพี่น้องเนาะโอ้มีขี้เหยื่อเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิยางไปประมาณจัก100 200แมตรเบิ่งนะพี่น้องทั้งนี้นี่เป็นคือสวนเป็นคือนั่นได้พี่น้องแต่ว่าเฮาสิไปนี่คือเฮาสิไปทางด้านนี้กะเตรียมไปเบิ่งพร้อมๆกันพี่น้องว่าสิเป็นนั่นแหละนะครั้งแรกคืออันพี่น้องที่ได้มาเขตนี้นะเบิ่งไปน้องกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แมน BTS วงเวียนใหญ่เนาะเต็มเวียนเนี่ยนึงพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นจะใส่เกลือเมียนบ่ไว้นะหน้าจะอันนั้นแหละจักหน่อยว่าเพิ่นก็หน้าจะเก็บไปชิมเนาะพอเพิ่นใส่ถุงป้าไว้ก็ได้สิ่มซะสิ่มทรายนะอันนี้เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็จักแม่นมียังไงเนาะโอ้น่าจะเป็นทางเข่าตึกตัวนี้โอ้งามเลยอลังการขนาดโอ้โถสุดยอดเลยเออบ่มีเนาะพี่น้องเนาะแค่สิบ่มีเกลือเลยแหละเออ
อันนี้แบบคือสิงดีๆนะที่บ่ว่าอยู่ใส่ก็ตามควรเอาเป็นแบบอย่างนะคือไปใส่ก็มีขี้เหยื่อก็มีแบบเป็นเมียนเป็นมัดเอาไว้นะนี่คืออยู่ในถุงนี่ก็เป็นขี้เหยื่อแน่นอนนะขี้เหยื่อนี่ถามว่ามีบ่มีแต่ว่าเขาเจ้าก็เมียนก็มัดไว้ก็รอท่าให้มีคนมาเก็บมานั่นไปฉิบนะพี่น้องเคสนี้เบาดำก็บ่เคยมาจักเทื่อเด้ออันนี้ก็เป็นเทื่อแรกที่ได้มาเป็นเคสใดคือกันเนาะเดี๋ยวโลไปโลไปนี่สิลงสินั่นก็บ่แหละกะเฮาย่างมาก็พอสมควรแล้วนะพี่น้องแต่กันยังบ่ทันเฮ็ดเชื่อแต่ละจุดแต่ละจุดก็เจ้าสิมีทางขี้เหยื่อต่างป้าไว้นะไปทั้งหน้านี่ก็เป็นบ้อนที่ว่าเจ้ามีการก่อสร้างแล้วก็เดี๋ยวเฮาสิย้อนกลับทางเก่าเนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปสะพานลอยตอนนั้นแล้วก็ลงฝากนั่นเอาพี่น้องตอนนี้ชิมีทางขี้เหยื่อต่างนี้นี่ขุนสภาไปพร้อมๆกันโอ้แดดวันนี้นี่ค่อนข้างร้อนนะแต่ว่าอย่าพาบรรดาให้พี่น้องมาเลาะมาเบิ่งนำกันนะว่ามันเป็นจังได๋สะพานเอาไปหนังนะจะอยู่เรื่องสะพานนี่นะว่ามีขี้เหยื่อเอากระเห็นเมื่อไหร่นะคือความจริงสะพานเนี่ยเป็นบ่อนที่ว่าคนทานหลายได้ถ้าว่าเคสใดที่สะพานลอยแบบนี้บ่มีขี้เหยื่อแล้วก็น่าจะรวมๆเลยแหละเคสนั่นน่าจะบ่มีขี้เหยื่อแล้วนะพี่น้องนะอยู่พี่นะหายลงไปก็คือบ่เห็นนะพี่น้องไม่เห็นมีขี้เหยื่อเลยหรือว่าแนวใดอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะเป็นขวดน้ำเป็นกระป๋องมีหยังซี่ก็บ่เห็นเลยหรือว่ามีคนมาเลาะเก็บขี้เหยื่อโดยเฉพาะบ่หรือว่าจังใดเนาะน่าจะมีแหละน่าจะมีคนที่ว่าเพิ่นรับผิดชอบเคสแล้วก็มาเลาะเก็บขี้เหยื่อเก็บนั่นไปทิ้งเป็นประจำแล้วก็บวกกับความรับผิดชอบของผู้คนนำเนาะดีคือจังเฮาเห็นได้ขี้ล่ะทิ้งขี้เหยื่อก็คือทิ้งเป็นจุดเป็นจุดใส่ถุงยางฮ้อถุงยางทิ้งจ้ะนะตอนนี้คือเฮามาลงอีกด่านนึงเป็นเทียบห้อยละความเกี่ยงความแปนพี่น้องนะรถก็ลายหลายเนี่ยเห็นอยู่นี่นะพี่น้องนะเห็นได้ว่าเพิ่นกับมัดกับเมียนไว้ถามว่าขี้เหยื่อมีบ่กับมีแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ฉิบมะละสะทรายครับพี่น้องเพิ่นฉิบเป็นบอนเป็นชีมัดไว้เมียนไว้สินะแป๊กดีเนาะคอนเทนต์ตัวนี้บ่ชอบมั้ยฮะพากันมาสอบเบิ่งขี้เหยื่อพี่น้อง
นอนกิ่งได้ได้พี่น้องถามว่าเป็นนั่นเนี่ยนะแล้วมันสะอาดสะอาดเลยเบิ้งไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อต้นไม้แมงกะสะอาดสะอาดเป็นอาเป็นแมงนั่นนะตอนนี้ก็คือกลับมาหอดมุมเก่าแล้วนะทางที่เอาเวียนออกไปตะกี้เนี่ยเข้าไปด่านพุทธตอนนี้ก็คือกลับมาทางเก่าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ายางเลาะไปไกลพอสมควรโค้งกลับมาบนเก่าแล้วตอนนี้นะก็ประมาณนี้แหละนะพี่น้องนะสำหรับเรื่องขี่เหยื่อขี่ยากันมีอยู่ว่าแมนว่าผมมีเลยมีแต่ว่าเป็นเมียมมันมัดทิ่มเป็นบอนน่าจะมีผู้ที่เอาเพื่อนทำพิสอบมาเก็บขี้เหยื่อเป็นพิเศษแหละแล้วก็ผู้คนในสังคมเนาะเวลามีขี้เหยื่ออยู่ในมือก็คือเมียนมัดใส่ธงใส่ไทยมันยังบ่ไหวบ่ได้ชิมมาละสาซ้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะพี่น้องนะที่ทุกๆบ้อนทุกๆที่ควรที่เอาไปเป็นแบบอย่างเรื่องใดที่ว่ามันเป็นเรื่องดีๆก็ว่าเอากับควรนําเสนอควรเอาไปเป็นแบบยางไปเป็นบทเทียนบทได้ดีก็นำไปใส่อยู่บ้านเฮาอยู่มันยังหิ่งเป็นการดีนะพี่น้องนะยิ่งบ้านเมืองเฮาสะอาดสำใดก็ผู้คนก็สินิยมกันมาหลินมาเที่ยวหลายอย่างเซนทางฝั่งประเทศไทยเนาะคือบ่ว่าสิไปทางใดจอกใดแจใดก็คือจังที่เห็นเลยแหละนะพี่น้องนะมีแต่ความสะอาดจบงานเบิ่งกันแบบสัดๆเลยนะพี่น้องนะบ่แม่นเฮาได้เฮาเว้าเด้อพี่น้องคือแบบมันบ่มีหลีเนาะบ่แม่นว่าบ่มีมีอยู่แต่ว่าเพิ่นก็เก็บกับเมียนกับมัดชิ้นเป็นบ้อนเป็นที่เนาะประมาณนี้สำหรับเรื่องความสะอาดเรื่องแมงเนาะก็ถือว่าสุดยอดพี่น้องนะก็ประมาณนี้ไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปละสบายดีบ๊ายบาย